แต่ก็บอกว่านักการเมืองไม่ตายแต่ถ้าเราลุ้นเนี่ยหรือเขาเรียกว่าบริวารของการเมืองนะนั่นจะตายพวกนักการเมืองไม่ตายอยู่แล้วถ้าระดับสูงนะเขาก็ยังคุยกันอยู่เขาไปมาหาเขาสู้กันอยู่เพื่อนกันนะพูดง่ายๆครับฝ่ายรัฐบาลระหว่างรัฐบาลก็คุยกันอยู่อย่างเช่นเมื่อตอนมีปัญหาคำว่าวิหารเนี่ยไทยกัมพูชาทะเลาะกันเนาะแต่ถามว่าเมืองไทยถ้าถามว่ารัฐบาลไทยยังเข้ามาที่กัมพูชาไหมเข้านะครับเข้ามาเที่ยวธรรมดาว่าประชุมธรรมดาทะเลาะกันที่ชายแดนไม่เกี่ยวเรื่องอื่นแล้วโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจการค้าเนี่ยเขาออกมาถูกปะไม่ได้สนใจว่าใครสู้กับใครนะครับดังนั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับผิดชอบกระทรวงใดครับก็กระทรวงนั้นรับผิดชอบไปดังนั้นจะวางพรมแดนก็กระทรวงกลาโหมก็เคลียร์กันเองเลยนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้านะนะครับอันนี้ผมตอบนะครับว่าสมรภูมิตอนนี้ไม่ได้ทะเลาะกับรัฐมนตรีครับยังเดินคู่กันไปต่างประเทศไปมาเลมั่งไปนู่นมั่งนะตะเวนไปแรงนะจนคนที่ข้างล่างเนี่ยที่ไม่ได้เข้าใจกับการเมืองนั้นน้อยใจใช่ไหมพอน้อยใจปั๊บทำไมประกาศไม่เข้าสภาทำไมตอนนี้เข้าทำไมบอกว่าไม่ตกลงกับนายกทำไมเดินคู่กันคุยกันนี่แหละเลยบอกว่าทำเจรจาดีที่สุดแล้วตอนนี้นะครับที่กัมพูชาเนี่ยเขาจะลบว่าคำพูดอย่างนึงว่าน้ำปลากินมดน้ำรดกดกินปลาบอกว่ายกเลิกคิดนะก็บอกอย่างนี้นะใครมาต้องมาทำไปแต่ถ้าน้ำมาป่ากินมดเนี่ยเป็นน้ำชาติก็ต้องพูดเวรกองกรรมซึ่งกันและกันงดเวรตรงนี้ออกไปนะครับก็เลยต้องใช้ที่เรียกว่าวัฒนธรรมเจรจาขอตกลงอย่างไรตอนนี้เนี่ยฝ่ายค้านมีช่องทีวีแล้วนะแต่เดิมไม่ให้นะตอนนี้มีนะนะครับแล้วก็ไม่รู้อยู่โจมตีครับยังไงบ้างแต่ยังไม่รู้เดี๋ยวก็ต้องตั้งปิดใหม่